มาจากคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อเล็งเห็นว่าในประเทศไทยอะค่ะมีขยะจากกล่องเครื่องดื่มถึงประมาณ 80,000 ตันต่อปีค่ะแต่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันไปจบที่หลุมฝังกลบก็เลยอยากจะนำมารีไซเคิลแล้วก็กลับมาเข้าขบวนการผลิตใหม่หลังจากได้ทดลองการผลิตอะค่ะก็เลยได้ไอเดียเป็นแผ่นบอร์ดแล้วก็แบบสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันได้ค่ะแผ่นบอร์ดของเราทำจากกล่องเครื่องดื่ม 100% เลยค่ะส่วนผสมของมันก็คือมีกระดาษมีอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็พลาสติกซึ่งกระดาษเนี่ยจะทำให้แข็งแล้วก็ตัวพลาสติกจะทำให้แบบมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวอะค่ะแผ่นบอร์ดของเราก็เลยแข็งแรงทนทานเหนียวไม่เปราะหักง่ายค่ะแล้วก็สามารถทนความชื้นได้ดีกล่องเครื่องดื่มที่เราได้มาค่ะก็จะได้มาจากภาคเอกชนอย่างเช่นผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่บริจาคผ่านทางโครงการต่างๆค่ะอายุการใช้งานของบอร์ดอะค่ะก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าซึ่งเราแนะนำลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะแผ่นบอร์ดนี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายค่ะอย่างเช่นการทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วว่าพื้นฝ้าผนังเพดานแล้วก็ไม้แบบก่อสร้างค่ะหรือว่าใช้งานทั่วไปอย่างเช่นกล่องรับบริจาคได้แล้วก็ไปฉลุเป็น CNC เป็นโล่รางวัลได้ค่ะแล้วก็เป็นบูธถ่ายรูปภายนอกอาคารได้ค่ะวัตถุดิบของเราอะค่ะหรือว่ากล่องที่เรานำมาใช้ในเข้าลายการผลิตอะค่ะคือเราต้องการเป็นกล่องเครื่องดื่มที่เป็นขนาดเล็กเพราะว่าขนาดใหญ่อะค่ะจะมีส่วนผสมของกระดาษมากกว่าวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะก็ต้องมีความชื้นที่ต่ำแล้วก็สะอาดจริงๆค่ะขั้นตอนแรกคือเราเอากล่องเครื่องดื่มที่เราได้มาบดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็นำไปชั่งใส่ถุงตามความหนาที่เราต้องการที่จะผลิตค่ะแล้วก็นำที่ช่างใส่ถุงอะค่ะมาโปรยใส่ถาดอัดแล้วก็นำเข้าเครื่องอัดร้อนเสร็จแล้วเครื่องอัดเย็นค่ะแล้วก็นำมาตัดขอบราคาขายก็ขึ้นอยู่กับความหนาค่ะแต่ว่าขนาดของเราก็คือจะมีเมตร20คูณ2เมตร40ค่ะราคาก็ตั้งแต่390จนถึง560บาทค่ะผลตอบรับก็เป็นผู้ใช้งานก็จะเป็นค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มค่ะก็คือผู้ที่แบบสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือว่าผู้ที่เปิดใจที่จะใช้วัสดุใหม่ซึ่งรายได้ต่อเดือนของเราก็อาจจะเป็น 5-6 หลักต่อเดือนค่ะอยากจะฝากถึงผู้ใช้งานทั่วไปอะค่ะว่าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในประเทศไทยของเราตอนนี้เริ่มจะแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มีการกระบวนการผลิตที่แบบดีมากขึ้นแล้วก็แบบสะอาดแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีมีการพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้ใช้งานค่ะเปิดใจมาใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นแล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องการแยกขยะด้วยค่ะเพื่อที่จะให้แบบสังคมกับสิ่งแวดล้อมของเราที่มันน่าอยู่มากขึ้นค่ะในอนาคตเราต้องการพัฒนาแผ่นบอร์ดที่แบบสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็อยากให้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือดีกว่าจากวัสดุที่ผู้ใช้งานอยู่อะค่ะเราอยากจะขยายไปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เราใช้ได้นานกว่าอย่างน้อยก็5ปีถึง10ปีอะค่ะต้องแจ้งว่าการทำธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะเป็นเหมือนเป็น core value ซึ่งเราคิดว่าการทำธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญภูมิใจมากๆที่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนในสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่แบบดีขึ้นได้ค่ะ